ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาเจออาจารย์ยโสธราอีกแล้วนะคะจากการเดินสำรวจนะคะในพื้นที่เนี่ยนะคะให้อาจารย์ได้เห็นต้นไม้นี้นะคะก็เกิดความรู้ขึ้นมานะคะพอได้รู้อยู่ว่าต้นไม้นี้นะคะเป็นมีชื่อเรียกว่าต้นว่านนางจักนะคะเป็นตระกูลว่านนะคะมีความเชื่อว่าถ้ามีการปลูกไว้ในบ้านใดนะคะแล้วมีใบที่จับกันขดกันเป็นเกลียวนะคะเช่นนี้แล้วก็เหนียวแน่นนะคะบุคคลในบ้านนั้นก็จะมีโชคลาภวาสนานะคะหรือจะเป็นว่านในค่อนข้างมหานิยมและถือว่าเป็นว่านในการเสี่ยงทายปัจจุบันและอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันและยังถือว่าเป็นว่านที่มีเทวดารักษานะคะมีเทวดาหรือมีอารักษ์รักษาต้นไม้นี้อยู่ดังนั้นคติโบราณนะคะคนเฒ่าคนแก่นะคะก็มักจะนำต้นว่านนี้นะคะมาปลูกไว้ในมุมใดมุมหนึ่งของว่านอาจจะเป็นปลูกไว้เพื่อประดับนะคะอาจจะปลูกไว้เพื่ออธิษฐานอาจจะปลูกไว้เพื่อการป้องกันนะคะหรืออาจจะปลูกไว้เพื่อให้เทวดารักษาก็เป็นได้ดังนั้นว่านนางจับนี้ถือว่าเป็นว่านแห่งการพยากรณ์เป็นว่านแห่งเทวดารักษาแล้วก็เป็นว่านแห่งการค้ำคูณหรือบันดาลให้เกิดโชคลาภนั่นเองตามคติโบราณแถบอีสานใต้นะคะจากอาจารย์ยโสธราค่ะ